สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตามะและก็อบรุงนะคะบ้านเมืองคนญี่ปุ่นตอนที่3มาแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมแท็กซี่ญี่ปุ่นการปลูกบ้านใหม่การขายบ้านใหม่แปลงเกษตรแบ่งเช่าสวนเด็กเล่นในชุมชนคนญี่ปุ่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะสนับสนุนโดย Tokyo Love Studio Pre-Wedding ที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นเดี๋ยวใช้ดูนะครับนี่นะครับเนี่ยเสาไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะก็ทำเป็นกลมๆนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เรียกว่าต้านแรงลมแรงๆได้นะเพราะอย่างลมมาเนี่ยมันก็จะแหวกออกไปเยอะถ้าบ้านเราเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยพอดีเนี่ยลมมาก็ได้แล้วก็หักได้เห็นว่าที่ญี่ปุ่นจะมีแต่เสาตรงๆนะแล้วก็มีที่ปีนขึ้นไปนะแล้วเป็นเลขเสาเนี่ยก็จะมีบอกชัดเจนเลยนะเสาต้นที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนอะไรนะเรียกว่าทำลงทะเบียนกันชัดเจนนะส่วนอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นแท็กซี่นะจุดแท็กซี่ในชุมชนนะครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆนะนี่นะครับจะมีพอเวลาเราเรียกแท็กซี่นะรถทางศูนย์นี้เขาก็จะออกไปรับนะครับนี่นะครับมาดูรายละเอียดของแท็กซี่เผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะแท็กซี่เนี่ยถ้าเขาขึ้นอย่างนี้นะนี่นะครับการ์ดโอเคนะแสดงว่าเขารับเครดิตการ์ดนะจะเห็นว่าแท็กซี่ในญี่ปุ่นนะจะมีกล้องวงจรปิดทั้งในรถและถ่ายนอกรถนะครับนี่นะนี่นะครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยแสดงว่ารับการ์ดเด็ดพวกการ์ดเติมเงินทั้งหลายนะซุยกะพาสโมเครดิตการ์ดลักกุเทนการ์ดนี่นะครับรับหมดเลยและยังจะมีแอปใช้ได้นะครับใช้ไปแท็กซี่นะอย่าลืมเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะเวลามาที่นี่ไม่ต้องไปเปิดประตูนะครับเขาจะเปิดประตูให้เองนะเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็นี่นะครับแอปพลิเคชันนะเสร็จได้ในไหนเดี๋ยวนี้รถรุ่นเก่าก็จริงแต่เขาปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่นะไปดูข้างในกันนะครับนี่นะมีจอมีอะไรชัดเจนนะแล้วก็มีที่รูดการ์ดนะมีมิเตอร์บอกดีมากเลยนะครับแล้วก็มีนี่เขาเรียกว่าเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะมีสติฟิเคชันบอกเลยนะนี่เขาได้กรีนริบบอนไดรเวอร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นคนขับที่ดีนะได้รางวัลแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยโทรเรียกตำรวจได้นะ110นะดีมากเลยนะครับถึงจะเป็นเซดิกเก่านะนิสสันเซดิกเก่าแต่ว่าทำดีมากนะครับนี่นะครับเห็นว่าแท็กซี่รุ่นนี้เป็นรุ่นคัสตอมนะทำมาเพื่อเป็นแท็กซี่โดยตรงนี่ฮะบอกว่าอย่าเล่นโปเกมอนนะครับในขณะขับรถนะโปเกมอนเข้ามาเตือนเองเลยนะนี่นะให้ชมไปนิดนะครับนี่นะครับรถญี่ปุ่นนะเขาจะต้องทำการตรวจสภาพรถนะทุก2ปีนะแล้วแต่นะบางครั้งครั้งแรก3ปีนะครับแล้วก็จะบอกนะครับครั้งต่อไปนี่ครับปีเฮเซ31เดือน5นะครับก็คือมาตรวจสภาพรถอีกครั้งนะครับนี่นะครับในญี่ปุ่นบางทีจะเห็นคนที่เขามายังไงมาจอดหลับบ้างจอดเล่นโทรศัพท์บ้างครับนี่นะอย่างลุงคนนี้แกมาจอดหลับนะนี่นะคะเป็นป้ายอะไรคะโอปป้ายที่บอกว่ามีบ้านสร้างใหม่นะราคา27 ล้านราคาเท่าไหร่นะคะ27 ล้านบาทนี่ไทยซื้อที่27 ล้านเยน27 ล้านเยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ8 ล้าน 9 ล้านบาทไปทางนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องการสร้างบ้านในญี่ปุ่นนะครับอ๋อนี่นะครับที่เราตามมากันดูนะก็คือเป็นบ้านใหม่นะครับนี่นะดูกันนะครับวิธีการดูบ้านญี่ปุ่นนะครับมี2หลังนะเบอร์1ก็คือ CLDK นะอันนี้29 ล้านก็คือ LDK ย่อมาจากอะไรคะ Living Dining Kitchen ก็คือมีห้องนอน4 ห้องแล้วก็มีทั้งหมด4 ห้องใช่ไหมไม่ใช่มีห้องนอน4 ห้องแล้วก็มี Living ต่างหาก Dining แล้วก็ต่างหาก Kitchen นะ完成予定1月下旬予定นี่นะมีหลายอย่างเลยก็สำหรับเพื่อนที่จะซื้อบ้านในญี่ปุ่นนะครับนี่สำคัญกันเลยก็คือพวก information ที่เขาจะให้อย่างละเอียดเลยนะอย่างที่เห็นนะครับก็สถานที่สำคัญในละแวกบ้านนะครับเช่นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสำหรับเพื่อนๆที่มีลูกอะไรเงี้ยนะก็จะบอกละเอียดแม้กระทั่งห่างกี่กิโลกี่เมตรใช้เวลาเดินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีร้านสะดวกซื้ออะไรบ้าง Family Mart 7-Eleven หรือ Supermarket ที่ใกล้ๆนะครับก็ทุกๆบ้านนะครับเขาจะมีรายละเอียดอย่างเงี้ยให้กับลูกค้าเพื่อแบบดูนะว่าแบบบ้านเราอยู่ใกล้อะไรแค่ไหนขับรถหรือต้องใช้จักรยานไหมอะไรเงี้ยนะครับอยู่จะมีส่วนของอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเท่าไหร่ด้วยนะครับด้านซ้ายก็ต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้ดีๆนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอยู่ไกลจากสถานีรถไฟมากเนี่ยมันก็จะราคาจะถูกลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะเดินไกลก็เสียเวลาบางทีก็ต้องใช้จักรยานบางทีก็ต้องไปจอดจักรยานตามสถานีรถไฟก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะแล้วก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของระบบอุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยเขาก็จะบอกละเอียดเลยนะครับว่าเช่นระบบครัวมีการปูหินอ่อนมีตะคอมดูหน้าคนที่มาหาได้อะไรเงี้ยโถส้วมแบบมีฉีดวอชเลตนะครับในญี่ปุ่นเขาเรียกวอชเลตอัตโนมัติทั้งสองห้องเลย2ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีตู้แต่งหน้าซึ่งมันเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานสำหรับบ้านทั่วไปนะในญี่ปุ่นก็ต้องมีพวกที่ล้างมือล้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีชั้นเก็บของเก็บอาหารโคมไฟกี่โคมบอกละเอียดแม้กระทั่งมีดาวไลท์ระบบตากผ้าในห้องน้ำที่สำคัญนะในญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยมีแต่เมฆมีแต่ฝนทั้งวันเนี่ยมันตากผ้าไม่ได้ก็ต้องมาตากในห้องน้ำซึ่งมันจะมีระบบโฟลว์อากาศที่เป็นความร้อนให้เสื้อผ้าแห้งได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมีเกือบทุกๆบ้านในญี่ปุ่นที่เป็นบ้านรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีระบบกระจก2ชั้นกันความเย็นอะไรเงี้ยในญี่ปุ่นซึ่งจะหนาวมากแล้วก็พวกระบายอากาศภายในบ้านแล้วก็เรื่องคีย์การ์ดอันนี้เป็นพวกบ้านรุ่นใหม่นะไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับก็ใช้คีย์การ์ดใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ได้ไม่ต้องมานั่งพกกุญแจนะนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลุงแกก็พาเราไปเดินที่ตัวบ้านเลยนะครับรอบๆบ้านซึ่งก็อีกแค่เดือนเดียวก็จะเข้าอยู่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาซื้อก็นี่มีหลังที่1กับหลังที่2นะครับกำลังทำตกแต่งภายในนะก็เราก็ได้เดินมาดูนะครับบ้านญี่ปุ่นก็มีพื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับแต่หลังนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีที่จอดรถด้านหน้าจะเห็นว่าไม่มีที่หลังคาคลุมรถนะครับก็สามารถจอดได้ประมาณ2คันนะใช่ลุงแกก็บอกว่าด้านข้างนี่ยังไม่รู้ว่าที่ของใครนะครับซึ่งอันนี้บ้านหลังนี้ก็ต้องพิจารณานี่นะครับว่าตรงนี้จะไม่รู้ใครจะมาปลูกหรืออะไรจะสร้างนะครับแกก็จริงใจดีนะครับพูดถึงมีท่อแก๊สท่อน้ำประปาที่เตรียมไว้นะครับสำหรับจุดนี้นะก็สามารถใช้ได้ทีนี้เราก็เลยลองเดินไปดูหลังบ้านกันต่อนะครับลุงแกก็พาเราเดินไปนะนี่นะครับระหว่างเดินแกก็หาไม้มาวางให้เรานะกลัวแบบไปโดนดินโดนอะไรนะครับแกก็อริยตกเดินเข้าไปอัธยาศัยดีนะครับเนี่ยลุงแกพาเขาไปดูด้านหลังนะจะเห็นว่าพื้นที่ระหว่างบ้านสองหลังนี้ก็ชิดกันมากเลยนะไม่รู้ว่าก็คงปล่อยเป็นอย่างเงี้ยนะครับตามหลักแล้วญี่ปุ่นเขาจะไม่มาทำรั้วแล้วด้านหลังเนี่ยก็สามารถทำพวกการเกษตรได้นะครับปลูกผักปลูกอะไรได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยหันไปทางทิศใต้นะก็มีแดดที่จะวิ่งอ้อมมาทั้ง2ฝั่งเลยครับลุงแกพยายามอธิบายแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยมันก็จะติดกับหลังคนอื่นนะก็มีบ้านที่เขาอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเรื่องแสงที่อาจจะโดนบังนิดนึงแต่ว่าพระอาทิตย์ก็จะขึ้นไปทางฝั่งข้างบนเนี่ยนะครับก็ยังมีแสงที่ได้อยู่นะก็ตากผ้าทำการเกษตรอะไรได้นะครับด้านหลังส่วนใหญ่ก็ปลูกผักอะไรได้ปลูกว่าตาที่มีこれ畳ないですね。畳じゃない。ここは床になる。はい。こちらのもしだけど忘れちゃった。うん、すごい。นี่นะครับเรามาดูบ้านแท้ๆเลยนะあ、バルコニーね。はい。おお、すごい。はい。おお、いいね。はい。ここになるんだね。朝日がこっちから昇って、こういうふうに。おお、はい。ちょっと斜めにね。นี่นะครับบางทีการโฆษณาในญี่ปุ่นเขาติดป้ายเล็กๆนี่นะจริงๆไม่รู้ถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่เขาจะเอามาชั่วคราวนะเพื่อบอกว่าเนี่ยมีขายบ้านใหม่นะที่กำลังอยู่ในช่วงการขายเปิดการขายนะ Open House นะค่าต้นไม้นะคะที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นะต้นเนี่ยมันคือต้นเกาลัดนะคะตอนนี้ก็ร่วงหมดแล้วอาจจะมีเหลืออยู่ชายตายคาอยู่บนต้นนะ1-2ลูกแต่ก็ส่วนใหญ่ใช่ต้นใหญ่ก็ตกลงมาบนพื้นอันนี้คือหมดฤดูใช่เกาลัดเขาก็จะมาช่วงประมาณตุลาพฤศจิกานะคะช่วงออทัมช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะบริเวณนี้เขาก็ปลูกต้นเกาลัดกันอันนี้นะคะบ้านที่เราเห็นหลังนี้เนาะอันเนี้ยเขาก็เอาบ้านมาทำเป็นร้านทำผมนะคะซึ่งเป็นร้านทำผมแบบมีช่างคนเดียวอะสะใดก็คนเดียวทำคนเดียวค่อยๆทำแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนในชุมชนนะคะข้างบนเขาอยู่เป็นบ้านใช่ข้างบนเป็นบ้านเขาส่วนข้างล่างก็แบบเป็นร้านทำผมมีลูกค้าประจำนะใช่อันเนี้ยตัดอย่างเดียว 3,100 เยนถ้าถามว่าถูกไหมก็ถูกในบริเวณนี้เพราะว่าถ้าเป็นร้านที่อยู่ตรงในเมืองที่แบบชุมชนคนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นร้านแถวนั้นนะเริ่มต้นมันก็ประมาณ 4,500 เยนอะไรเงี้ยก็ 3,100 เยนถือว่าถูกมากแต่คนทำก็เป็นคุณป้าวัยแบบ50-60ก็คือรถดับเพลิงเข้าไปในซอยเล็กๆไม่ได้ก็คือมาเอาน้ำจากนี้ถ้าน้ำหมดน้ำเป็นแท้งนะนี่คือเขาเป็นแบบลิมิตห้ามทำแบบนี้เลยให้รถเข้ามาได้นะอันนี้ก็เป็นวันหยุดธรรมดานะคะที่ครอบครัวแถวนี้เขาก็ออกมาเล่นกันหน้าบ้านนี่นะครับตามบางทีมาปิดประกาศแบบนี้นะน่าจะเป็นคนที่บ้านนี้ด้วยเขารับสมัครทีมเมมเบอร์ใหม่นะสำหรับคนที่อยากมาเล่นซอฟบอลนะซอฟบอลนักกีฬานะติดต่อได้เลยอันนี้เป็นเขตบ้านใหม่ให้ดูนะคะบ้านเนี้ยจอดรถคือเขาจอดล้ำออกมาเลยนะจอดริมถนนก็จริงแต่ว่าไม่ได้เกินเข้ามากินถนนนะคะบ้านนี้ก็จอดป่าบ้านอันนี้ดูอันนี้โหดหน่อยนะอันนี้โหดจริงนี่นะจอดแล้วยังต้องไปลงอีกด้านหนึ่งนะคนขับนะอันนี้ยังดีคือคนขับจอดเสร็จก็ปีนมาออกอีกฝั่งหนึ่งเคยเจอบ้านที่แบบว่าตึกหนีบอันนั้นต้องปีนออกข้างหลังอย่างเดียวแค่นั้นนะเราก็ไม่เป็นทุกข์กับคนอื่นนะครับเราก็กดตัวเองเดือดร้อนตัวเองนี่เหมือนมาขายผักนะใช่นี่ก็ขายเหมือนกันเอ้ยอันนี้ให้เอาไปเลยอ๋อนี่แปลกนะอันนี้ให้เอาไปเลยคือราไซนะครับเนกิทาเบให้เลยนะครับวันนี้ให้เลยนะครับวันนี้เราเพิ่งเจอนะเอาหอมไปเลยนะครับนี่ก็เป็นไอเดียใหม่ๆนี่นะครับการรีโนเวทของบ้านรุ่นเก่านะเขาพยายามจะทำข้างในข้างนอกใหม่โดยที่ใช้โครงสร้างเดิมนะครับก็จะเห็นการปิดก็แต่ละที่ดินเขาก็จะจ้างเขาเรียกว่าไงคนสร้างบ้านไม่เหมือนกันนะใช่มีหลายเจ้านะที่แบบให้บริการอ๋อนี่เขาไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่เขามาทำงานแต่มารอเข้าห้องน้ำนะห้องน้ำที่ญี่ปุ่นเวลาเขามาสร้างบ้านเขาจะมีห้องน้ำโมบายยกมาส่วนตัวนะของแต่ละบริษัทพนักงานก็ไม่ต้องไปฉี่ข้างนอกไปทำธุระข้างนอกนะทำให้เรียบร้อยนี่นะครับนี่ยังเป็นที่ว่างอยู่นะครับบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จไม่ถึงเดือนนะก็เข้าอยู่แล้วเร็วกันมากนะครับนี่นะครับกำลังสร้างกันอีกหลายบ้านเลยนะ โซนนี้เป็นโซน Resident ที่ถือว่าบูมกันมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นไงแต่ก่อนสร้างบ้านเนี่ยไหนเดี๋ยวสาวแซ่บเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงก่อนสร้างบ้านนะคะอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยเมื่อประมาณ2 เดือนที่แล้ว2 เดือนที่แล้วเราก็มาวิ่งผ่านแถวเนี้ยประจำนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นแบบเขามีพิธีด้วยล่ะค่ะแบบเป็นเหมือนพิธีขึ้นเสาเอกเนาะเขาก็จะมีเชิญพระอะค่ะจากที่วัดนิกายชินโตมาทำพิธีซึ่งในพิธีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เราไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นการไหว้แบบขอให้เทพเจ้าที่คุ้มครองที่ดินเนี้ยช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานอ่ะไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ขอให้ทำงานสำเร็จรุ่งเรืองแล้วก็สำหรับเจ้าของบ้านก็เหมือนกับอยู่แล้วปลอดภัยอะไรประมาณนี้จะให้ดูนะครับนี่นะครับบ้านเขาทำฟาวเดชั่นอย่างนี้นะครับนี่นะสร้างคอนกรีตสร้างฐานรากนะเสร็จแล้วเห็นไหมพีแฟบเริ่มมาแล้วครับนี่ครับใช่เป็นผนังทั้งหลายนะก็เริ่มจะมาแบบพวกซาวด์อินซูเลชันพวกตัวกันเสียงกันอะไรก็เริ่มมาปูนะแล้วก็เขาขึ้นโครงเรียกว่าเป็นนั่งร้านนะสำหรับให้พนักงานปีนขึ้นไปแล้วจะเห็นว่านี่นะครับรายละเอียดของโปรเจกต์เวลาเขาสร้างบ้านนะละเอียดยิบเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็อันเซนไดจินะก็คือความปลอดภัยต้องมาอันดับ 1นะครับทุกที่เลยนะนี่นะครับบางทีเขาจะมีให้ตัวโบรชัวร์มานะนี่นะครับแถมทิชชู่ด้วยมีทิชชู่แถมให้นะก็คือถ้าสนใจบ้านแบบนี้ก็ติดต่อธรรมะโฮมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของอีกโปรเจกต์หนึ่งของบ้านอีกบริษัทหนึ่งครับนี่เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับเช็คของอาซาฮิคาเซอินะครับจะเห็นว่าเขาจะมีไทม์แพลนไว้ชัดเจนเลยนะว่าด้านนอกงานด้านในจะเสร็จเมื่อไหร่นี่นะครับเขาจะบอกระบุไว้ชัดเจนเห็นว่าเริ่มตั้งแต่วันที่15เดือนมกรานะนี่นะครับเดือนเมษากลางๆเดือนก็เสร็จแล้วนะครับ4 เดือนเร็วมากนะครับทำงานกันเร็วมากแล้วก็อย่างที่บอกนะนี่ครับพวกเรื่องความปลอดภัยเขาจะเน้นมากเลยนะครับต้องใส่หมวกต้องอะไรนะนี่นะครับตามชุมชนมักจะมีจินจ่าหรือชายหรือว่าอะไรนะศาลเจ้าก็นั่นแหละใช้คำว่าจินจ่าหรือชายก็ได้นะศพซ่อนตัวอยู่ในเมืองในชุมชนเล็กๆนี้กันนะครับอันนี้เป็นกรีนดอร์ที่ทำเหมือนเป็นกรีนเฮาส์นะปลูกพวกเห็ดนะครับนี่นะครับเห็ดนะครับชิตาเกะนะนี่นะครับเวลาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบแปลงการเกษตรให้เช่ามาทำเป็นรายปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีเบอร์ชัดเจนนะว่าของใครเบอร์อะไรนะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้กลางนะที่แต่ละคนก็มาเช่าพื้นที่ได้นะครับก็เสียกันไปนะหลายปีดูหัวไชเท้าเนี่ยโตตอนนี้ก็เริ่มปลูกกันนะครับก็คงหวังว่าจะเก็บผลผลิตในช่วงสปริงกันนะครับ นี่นะครับตามชุมชนบางทีเราก็ได้เห็นเรียกว่าอะไรนะร้านขายของที่ไม่มีคนขายก็คือเอามาวางๆแล้วถ้าอยากจะซื้อนะมีอะไรบ้างหน่อยพูดให้ฟังหน่อยอันนี้ไม่รู้จักเลยข้างบนไม่รู้จักข้างล่างเป็นแปลกนะใช่ข้างล่างเป็นพวกผักอย่างเงี้ยส้มใช่ไหมอันนี้คล้ายหัวไชเท้าอะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเงินก็คือใส่ตรงนี้อันนี้เงินทอนด้วยค่ะเงินทอนด้วยก็ได้นะก็เป็นไอเดียที่แบบคนญี่ปุ่นมักชอบทำนะเวลาที่ตัวเองมีของที่ไม่ได้เหลือจากการกินบริโภคส่วนตัวแล้วเอามาขายนะปลูกมาเองนะไม่ใช่ว่าไปซื้อเข้ามาอีกทีนะนี่นะขวดน้ำที่ตั้งไว้ตามพื้นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเรื่องของการเซฟตี้นะเพื่อให้ลดเวลาไฟสะท้อนลดมานะครับแต่เขามีบางความคิดเห็นเขาบอกว่าอาจจะกันเรื่องแมวด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาบอกไม่เห็นรู้เลยเขาก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าแต่แน่ๆคือมันสะท้อนไฟนะไฟรถยนต์เวลากลางคืนนะครับก็เหมือนกับไม่ต้องติดไฟอ่ะประหยัดนี่ครับมีสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดอันนี้ก็เจ้าที่เนาะนี่เจ้าที่เล็กๆนี้นะครับใช่ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเป็นหินเล็กๆด้วยนะนี่ครับก็เห็นการเกษตรเล็กๆนะครับได้อยู่เรื่อยๆนี่ครับตามสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านนะเรามักจะพบเครื่องเล่นของเล่นเด็กๆนะให้เด็กๆมาเล่นกันอย่างนี้นะครับก็ทั่วไปนะครับ นี่ครับรถเขาก็จอดเป็นระเบียบนะไม่กินเส้นเข้ามันนะครับแม้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่จอดรถแคบมากเลยนะก็ต้องนี่นะครับจอดยากมากเลยนะเห็นไหมให้ดูใกล้แคบมากก็ต้องจอดให้ได้นะนี่จะเห็นว่าในชุมชนอ่ะเขามักจะทำไบค์เลนไว้ให้เรานะครับนะขี่สบายเลยนะครับก็แบ่งถนนกันใช้นะครับคนเดินก็ส่วนหนึ่งนะคนตาบอดก็ส่วนหนึ่งจักรยานก็ส่วนหนึ่งรถยนต์ก็ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราก็อยู่ในสังคมกันได้อย่างมีความสุขนะครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ